ันนี้ก็เหมือนว่าเป็นมิวส์ของให้กับโรยเว่ครับในงานเป็นแฟชั่นไอคอนครับผมก็เจอกับน้องๆหลายคนนี่ดีครับเจอน้องต่ออะไรเงี้ยดีดีครับเวลามาทำงานด้วยกันแล้วก็จะสนุกสนานนะฮะชอบครับสนุกดีทางถนัดเราเลยไหมคะทางแบบนี้แฟชั่นแฟชั่นอะไรก็ได้อยู่ครับปกติไปทำจ๋าไหมล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วครับเบาลงหน่อยมันจะเริ่มเยอะไปแล้วครับสนุกสนานการแต่งตัวใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามน้อยลงนะเพราะว่าแบบเริ่มโตขึ้นเลยใส่สีแบบเหมือนแต่ก่อนที่ใส่กางเกงสีแดงก็คงจะไม่ได้พยายามน้อยลงนิดนึงไม่นะผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะผมก็แต่งอย่างนี้ของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะแค่แบบมันก็เป็นตามวัยความชอบมันก็เปลี่ยนแล้วก็สีสันเราก็จะน้อยลงฝากชวนใครแบบชาวแฟชั่นมาแบบเดินครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบแฟชั่นเนาะก็ตอนนี้ก็มีคอลเลกชันใหม่นะครับของฟอร์วินเทอร์เข้าแล้วก็มาดูกันได้นะครับผมที่เอ็มพอร์เทียแล้วก็เอ็มพอร์เรียมเนี่ยพยายามกลับสู่สภาพปกตินะฮะเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันเข้าใกล้จุดเดิมให้เร็วที่สุดดาวเลยค่ะแบบมันกลับขึ้นมาแฮปปี้แล้วคือพยายามมันก็แฮปปี้ขึ้นมันคงต้องใช้เวลาค่อยๆเนาะมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามในอย่างที่ล่าสุดที่เราลงก็ยังดูเศร้าๆอยู่ร้องเพลงอ๋อจริงๆเป็นวงที่ผมชอบมากอยู่แล้วใช่ผมก็เล่นอยู่แล้วแล้วเพิ่งซื้อหนังสือเพลงใหม่มาก็เลยเหยคือผมเป็นคนฟังเพลงแบบนี้อยู่แล้วก็แบบฟังแล้วก็ชอบแล้วก็มาแบ่งเพื่อนคนหนึ่งไปฟังต่อไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้ไม่อะครับก็แบบผมก็พยายามไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าถ้าเรายุ่งกับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องพยายามจะแบบก้าวหน้าไปเรื่อยๆจริงๆตรงนี้แบบดีขึ้นครับมันก็เศร้าน้อยลงแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตปกติเริ่มเจอเพื่อนมากขึ้นเริ่มออกไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปครับพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆมีแบบเฮิร์ตแบบน้ำตาไหลอะไรนี้อยู่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคนจับตามองแบบหลังจากพีสัมภาษณ์เสร็จพีตลอดร้องไห้กับบ้านอะไรอย่างจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเห็นนะผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปกติอ่ะผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติเราก็เป็นมนุษย์ปกติเหมือนทุกคนมันแค่การงานอาชีพเราต่างหากอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทุกคนทั่วไปอ่ะครับเราก็มีความเศร้าได้แต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแล้ววันนั้นที่เราเปิดใจเนี่ยแค่ไม่เคยพูดนะแค่นี้ชาวเน็ตบอกว่าเราแบบแข็งแรงมากตอนนี้ต้องยิ้มสู้ป้องอะไรดูเราก็ต้องแข็งแรงอ่ะนึกออกไหมทุกคนมันก็ต้องก้าวผ่านเรื่องให้ได้เราก็ต้องพยายามแบบฮึบให้ตัวเองนะวันนี้เองยังมีแบบขอกรองไม่มีละครับก็พยายามใช้ชีวิตของเราเราก็หากิจกรรมทำไปเรื่อยๆงานก็ค่อนข้างวุ่นทุกอย่างจะมีแต่คนส่งมาให้ฮะว่าแบบเอ้ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็สุดท้ายนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอ่ะมันของเรามันสิ้นสุดนะวันที่เราพูดไปแล้วเหมือนไหมฮะพอเห็นภาพหลุดจีไปปาร์ตี้วันนี้ยังไม่เห็นครับจีมันหลายๆอย่างมันอาจจะเกิดตอนที่แบบก่อนที่จะเลิกกับเราด้วยนี่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องไทม์ไลน์เหมือนกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างแต่คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องของผมแบบมันจบไปในโฟกัสที่ว่าเฮ้ยผมว่าเขาเลิกกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมจริงๆที่คาใจไหมคะกับเรื่องที่ว่าหลายคนมองว่ามันเป็นการผิดสองผมไม่คาใจอะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วเราจะเอามันกลับมาเป็นแบบเหมือนเรื่องที่เรามานั่งคิดมันก็คิดไม่ตกอะมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ปล่อยมันไปเถอะเราก็ก้าวข้ามผ่านไปเถอะเรามีสะอึกกับแบบข่าวที่แบบมันเดินมาว่าไหมเพราะแบบสติ๊กเกอร์ลาสติ๊กเกอร์หมีอะไรเงี้ยบางทีมันก็มาในช่วงที่พบกับเราอยู่ก็มีครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนาะมันเป็นเรื่องของเขาแล้วอ่ะเพราะว่าเราคือเป็นถูกเพราะว่าก่อนมาสัมภาษณ์เราก็ได้โทรไปให้กำลังใจครับก็มีเขามีสั้นๆก็แค่อยากแบบเฮ้ยโอเคนะสู้ๆนะแล้วพอได้ฟังน้องมาสัมภาษณ์แล้วก็เป็นในแบบที่เขาพูดอ่ะเขาก็เป็นตามเขาครับผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยมันมีกระแสดีกับน้องเยอะเหมือนกันครับจริงๆก็ไม่ตอนที่น้องสุด
ท้ายแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะฮะคือพอมันเป็นเรื่องของเขาแล้วผมก็ต้องปล่อยเขาอะถ้าเขาแบบเขาก็ควรจะต้องโตในแบบที่เขาตั้งใจจะเป็นแบบที่เขาอยากจะเป็นอันนี้ผมว่าต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยมากผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่แบบหลายๆคนมายืนเห็นฮะเยอะมากก็จะมีคนบอกเยอะมากจนเวลาในออฟฟิศเราก็ต้องมานั่งแบบวางแผนว่าจะทำยังไงให้เราขายทันว่ะมันก็เลยมาวุ่นเรื่องนี้เป็นหลักมีไปเดินดูธุรกิจในนั้นบ้างไหมคะก็สงสารพี่ๆน้องๆพนักงานเนาะเราก็แวะไปเยี่ยมเอาขนมไปให้ไปคุยด้วยอะไรเงี้ยเท่าที่เราว่างจะไปไปมีโบนัสแน่นอนก็ต้องมีแล้วแหละหลายๆคนนี้แบบว่าอยากดังไกลทิพย์มากเลยแบบว่ารักเลยอยากมาเป็นสไปร์เป็นท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเข้าคิวรอขอบคุณมากทุกคนให้กำลังใจผมก็รู้สึกว่าสังคมเราน่ารักดีแบบเวลามีอะไรก็ตามคนก็เป็นห่วงกันความน่ารักของคนไทยก็ขอบคุณมากของผมจะมีแบบแท็กมาให้ผมอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นไงเราก็จะได้อ่านบ้างอะไรเงี้ยก็แบบก็บางคนก็มีกลยุทธ์ในการพิมพ์แบบน่ารักดีพี่รู้สึกไงบ้างมันเป็นมิติการกำลังใจแบบโหตกใจมากโหคิดไม่ถึงว่ามันจะมาแบบนี้ก็เราก็ดีใจแหละคือมีคนแบบแบบเขาอยากให้กำลังใจก็ขอบคุณจริงชอบไหมครับวันแรกที่เห็นเขาที่มันขายดีสุดขายหมดเลยตกใจฮะคือมันขายหมดเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ฮะเป็นไปได้ไงวะใช่เลยมันขายของหมดนะพี่ก็ต้องมีสิทธิ์แล้วแหละก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดีทีนี้ก็มีเรื่องน้องโบเมลาดาครับมีข่าวว่าแบบตอนนี้คือผมแค่เคยเจอเขาแบบผ่านๆครั้งเดียวเลยฮะแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยครับงงไหมคะว่าทำไมมีชื่อก็งงนิดหน่อยฮะแต่ว่าก็เห็นเขามาคอมเมนต์ก็แบบก็ขอบคุณที่แบบแวะมาให้กำลังใจก็ดีครับได้เจอสนิทอะไรกับโบบ้างไหมไม่ได้สนิทเลยฮะคือเคยเจอแบบมั่นนานมากครั้งเดียวอย่างตอนนี้เขาก็โสดด้วยเลยครับมีโอกาสจะได้คุยกันไม่มีอะครับคือยังไงก็เป็นเพื่อนใช่ผมรู้สึกว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบเราอยากจัดการตัวเองก่อนเราไม่ควรจะเป็นภาระใครเราอยากดูแลตัวเองให้ดีอยากตั้งใจทำงานในแบบของเราก่อนมันเราไม่มีเวลากลับมานั่งดูแลตัวเองมาเป็นเวลาแบบ 2-3 ปีอะฮะผมคิดว่าผมอยากทำตัวเองให้มันดีก่อนแสดงว่าณตอนนี้คือใจเราก็ยังบอกชั้นคือณตอนนี้มันก็ค่อยๆครับก็ต้องค่อยๆสู้กันไปวิ่งกันไปฮะแต่ก็ดีขึ้นทุกๆวันครับใช้วิธีอะไรเยอะๆผมก็ไปเจอเพื่อนเนี่ยแหละทำกิจกรรมไม่ได้มากที่สุดแล้วที่จะทำได้พยายามแบบกลับมาทำงานปกติเนี่ยใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดมีค่ะมีฮะมีเพื่อนๆแบบล่าสุดก็แบบเพื่อนชวนไปเชียงใหม่ไปกับเพื่อนมหาลัยสนุกดีไม่ได้เจอกันมาตั้งแบบบางคนไม่เจอกันเลยแผนการเรียนอะไรของเราก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ไปปีหน้าครับอยากขออนุญาตนิดนึงครับพี่อย่างพี่คือส่วนหนึ่งอะคนมองว่าภาพที่มันหลุดออกมาผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วผมก็ไม่ได้เสียกับอะไรเรื่องนี้นึกออกมั้ยคือมันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นคือเหมือนกับว่าอะไรแบบนี้มันผมไม่ได้อยากจะเห็นขนาดนั้นจริงๆคือเลือกที่จะเสพหรือว่าเลือกที่จะเลื่อนผ่านมาถึงยังไงนะพี่อ่านไหมหรือว่าพยายามไม่อ่านเพราะว่ามันไม่รู้อ่านแล้วมันก็เหมือนเพย์แบ็กตัวเองใหม่นึกออกมั้ยแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เวลาเพื่อนส่งมาให้มีไม่เราก็จะบอกคือเราก็เข้าใจคนที่เขาส่งมาเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยอันเนี้ยรู้หรือยังหรือเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมเราก็แบบก็โอเคมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ปกติถ้าเห็นมันยิ้มดีถ้าตรงๆก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆน้อยลงโดยธรรมชาติกับเหตุที่ยังแฉไม่หยุดเลยว่าแบบเราเป็นคนปล่อยลูกเองบ้างเราส่งลูกให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคือผมแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ผมทำอ่ะคือผมก็ไม่ได้ชีวิตดีขึ้นจากการทำเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะทำทำไมสุดท้ายแล้วฝากขอบคุณลูกค้าค่ะนานมากค่ะขอบคุณครับทุกคนที่ให้กำลังใจครับมีคุณค่ามากคือไม่รู้แค่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับดีใจมากๆขอบคุณมาก